เอาละครับมาดูกันนี่เลยครับสายทิ้งไปตรงๆก่อนโอ้โดนเหมือนกันนะครับโดนหมัดของเต็งหนึ่งเหมือนกันเอาละครับอะไรที่ว่าแน่ๆนะครับดูว่าเหนือกว่านี่แต่วันนี้มาเจอกับเต็งหนึ่งนี่ก็สู้ทุกรูปแบบเหมือนกันเอาละครับดูว่าความสดของรุ่นน้องจะทำอะไรรุ่นพี่อย่างเต็งหนึ่งได้หรือเปล่าครับชนไปอีกชนไปชนไปตกกุลาชนไปนะครับเต็งหนึ่งแกก็โต้ตลอดนะครับโอ้คู่นี้บีบหัวใจนะครับเพราะว่าจังหวะที่ก้องกุลาเข้าแหมอาจจะมีโอกาสหลวมได้นะครับแข้งซ้ายครับยังยกบังได้ครับเต็งหนึ่งจังหวะบู๊บู๊กับบุญครับโอ้โหซ้ายนี่สาดยาวๆนะครับแต่ว่าโอ้โดนเลยครับนี่นะครับหมัดโอ้ยทั้งท้องทั้งหน้ามาแล้วครับตอนนี้ใส่เป็นชุดเลยครับทางด้านของเต็งหนึ่งแต่ว่ายังไม่เข้าจุดโฟกัสครับยังเดินเบียดเข้าไปก้องกุลาโอ้โหทั้งศอกทั้งเข่านี่ยัดเข้าไปแต่ละดอกก็เนื้อทั้งนั้นเหมือนกันครับทำได้ทำไปเต็งหนึ่งทำก้องกุลาเริ่มจะบี้จะตีโอ้อาศัยความใหญ่เลยนะครับก้องกุลาคือโดนแล้วก็พยายามจะเก็บอาการนะครับแล้วก็ประชิดติดตัวเพราะเต็งหนึ่งนี่แหมอาวุธแกหนักโอ้ซ้ายคืนไปครับก้องกุลาโอ้โหซ้ายนี่เนียนเหลือเกินนะครับดูวงในมีศอกมาสลับด้วยไม่สนทิ้งทั้งตัวเลยนะครับตรงนั้นโอ้ยดอกนี้โดนเข้าไปนี่ถึงกับสุดครับไหวไม่ไหวครับตอนนี้ก้องกุลาได้ทีแล้วครับตามเข้ามาลูกไล่โอ้ยทั้งขวาแข้งขวาแทงเข่าเนื้อๆเน้นๆทั้งนั้นครับชุดนี้จุกแม่หายหรือยังเมื่อกี้จุกกระทันหันเลยอ่ะทำท่าจะทิ้งตัวนะครับทางเต็งหนึ่งโอ้โหโดนเมื่อสักครู่ครับชะงักไปเลยครับแทงเน้นๆของก้องกุลาครับฟื้นไม่ฟื้นครับเต็งหนึ่งฟื้นไม่ฟื้นครับตั้งไว้กรรมการแยกกับใกล้เชือกไปนิดนึงลุ้นอีกซ้ายไปก้องกุลาเต็งหนึ่งมาโดนยำโอ้ก้องกุลานี่ถือว่ามีวินาทีทองเลยนะครับเรียกว่าพอฉายนี่ฉายเป็นชุดเหมือนกันเอาละครับเต็งหนึ่งจับคองตัวรอดในยกนี้หรือเปล่านะครับต้องพยายามนี่นะครับมีแข้งมีหมัดบวกอยู่ตลอดเอากล้องกุลาดูว่าจะช้าไปหรือเปล่าครับตอนนี้ไม่รีบไม่ร้อนแล้วครับพอรู้ว่าทางด้านของเต็งหนึ่งนี้เริ่มฟื้นครับเกี่ยวหมัดจิ้มมาครับแม่แกมีทุกลูกเลยนะครับทางด้านกล้องกุลาครับหมัดเท้าเข่าศอกและใหญ่ด้วยครับเอาคืนไปครับเต็งหนึ่งอาการจุกน่าจะเริ่มหายแล้วครับเอาแม่แกใส่อย่างเดียวเลยก้องกุลานะครับเอาเต็งหนึ่งมาเอาโต้คือมีเฮหมัดอะไรได้ก็เกิดได้นะครับมวยถ้าเอาเตะไม่หนักก็เตะไปเรื่อยนะครับทางเต็งหนึ่งเรียกว่าถอยไม่ได้ถอยอย่างเดียวนะครับออกอาวุธด้วยครับแต่ว่าโอ้ก้องกุลานี่โชว์ดีครับวันนี้มีฮึดครับเริ่มฟื้นครับในช่วงปลายยกแต่ว่าพอยก4นี่มาตั้งแต่ต้นยกเลยนะครับโอ้โหแทงลูกนี้ดูทางด้านของก้องกุลาสูงยาวจริงๆแล้วก็แทงเจ็บครับเดินอีกของกุลาบกะขยมให้อยู่เอาขวามาเต็งหนึ่งเต็งหนึ่งเตะมากระเตะไม่สูงมีเฮเหมือนกันนะมีเฮเหมือนกันนะแต่ขวางเอาขวางต้องทำด้วยสิช่วงพักให้น้ำนี่น่าจะติวเข้มเลยนะครับที่มุมน้ำเงินหน่อยครับเต็งหนึ่งยังไงดีครับตัวเล็กกว่าครับพยายามจะเจาะล่างตั้งไว้แต่ว่าเล็กใหญ่ครับตัวใหญ่จังหวะแทงแล้วแม่มันเห็นชัดมีศอกตอนนี้ดวลกันโอ้โหมีเหลี่ยมด้วยครับน้ำมิงโอ้โหแม่ตัวเล็กเนี่ยที่ล้มอยู่ได้อีกแล้วกรรมการสับชกเอาตอนนี้ออกมาเดินบ้างแล้วนะครับทางด้านของเต็งหนึ่งแต่ว่าโอ้โหดูเดินได้แป๊บเดียวนี่ก้องกุลานี่ชิงเดินก่อนเลยโอ้ยศอกลูกนี้เรียกว่าดูครับโต้คืนเหมือนกันนะครับไม่ยอมครับทางด้านของเต็งหนึ่งดูวงในตีไม่ได้ก็แยกเอาเลยครับตอนนี้ท่านรองนี่เสียงเชียร์เริ่มกระหึ่มเวทีขึ้นมาแล้วครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอะไรมาโอ้ตัวเล็กเจอกวาดล่างล้มเลยครับเดินต่อโอ้โหหัวใจที่ใช้ได้โดนเยอะนะครับแต่หัวใจใช้ได้ครับเต็งหนึ่งโมโหแล้วโมโหแล้วล้มไปโมโหมาแต่ตัวเล็กเนี่ยถือเอาโดนอีกแล้วโอ้สะดุดไปหรือเปล่าเนี่ยไปไหมโอ้2ดอกนะครับเน้นๆเลยนะครับทางก้องกุลาซัดเข้าไป2ดอกนี้ถึงกับสะดุ้งเลยครับเอาละครับดูนะครับโดนเยอะมากนะครับแต่ว่า 2-3 ดอกนี้เรียกว่าเจ็บๆทั้งนั้นแต่ยังหัวใจนี่ยังใช้ได้นะครับทางด้านของเต็งหนึ่งพยายามจะบวกหมัดสู้โอ้ยมาแล้วตอนนี้ก้องกุลาลูกขวางมีศอกดุในนี่แทงโอ้โหออสเนี่ยครับโอ้ยไหวไม่ไหวตอนนี้ชุดใหญ่ครับ
มาแต่ว่าใจแกสุดยอดเลยครับเต็งหนึ่งเถียงอีกแล้วเถียงอีกแล้วเถียงอีกแล้วอ้าวนายนายแม่กระเตี้ยกว่าเห็นเลยนะครับแต่ก็สู้มากเลยทีเดียวนี่นี่ทีมบอกว่านี่ต่อยที่ต่อยที่ต่อยหน้าต่อยท้องเอ้าต่อยดิเอ้าต่อยที่เอ้า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 ไม่แน่นะครับไม่แน่นะครับออกเพลินๆครับแต่ซ้ายโอ้โหแต่ละเม็ดครับของก้องกุลาออกมานี่คุณภาพล้วนๆนะครับทั้งแข้งทั้งเข่าเรียกว่าโอ้โหเต็งหนึ่งโดนเข้าไปนี่กระเด็นกระดอนเหมือนกันแต่ยืนอยู่ได้หัวใจจริงๆนี่นะครับพยายามบวกเอาเลยครับเอาเลยครับเมื่อกี้เดี๋ยวได้ลุ้นครับมาแรกนี่เป็นเรื่องเลยนะครับเอาเอาอย่าเล่นนะอย่าล้อเล่นนะอย่าล้อเล่นนะอย่าล้อเล่นนะดวงอาทิตย์ไม่ได้ขึ้นทั้งทิศตะวันตกนะอย่าล้อเล่นนะเอาละครับแม่เวียงไปครับเวียงไปครับอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วถ้าเวียงไปโดนจุดโฟกัสนี่ดูแล้วอัดฉีดน่าจะมือมาเลยครับหมดยกก่อนครับพักก่อนเวียงไปครับเวียงไปใครเชียร์น้ำเงินบอกเวียงไปเวียงไปเวียงไปเอาละครับเวียงไปแต่ว่าวงในแม่วงในตีแล้วตัวเอ้าศอกครับใกล้ๆโอ้โหหัวใจนี่ถือว่าสุดยอดนะครับนี่แหละครับนี่ยกสี่นี่โดนไปเยอะนะครับยกนี้นี่ออกมาเปิดเกมท้าดวลเลยนะครับมีหมัดมีศอกเป็นคำตอบสุดท้ายนะครับพยายามบู้อย่างเดียวเอาเลยครับอย่าวูบว่าไม่เห็นนะครับตอนนี้พอเต็งหนึ่งนี่ดูว่าแกเริ่มแรงมาเหมือนกันโอ้ยพอทำได้ดีเสียงเชียร์นี่ก็หึมครับทางด้านของเต็งหนึ่งต่อยลูกเดียวแทนบอกว่าให้ต่อยลูกเดียวมีอาชีพเยอะต่อยอย่างเดียวท้องหน้าหน้าท้องท้องหน้าหน้าท้องเอ้าเชียร์อย่างเดียวเอ้าไม่ใช่ก้องกุลาไม่โดนนะครับโดนเหมือนกันโดนเหมือนโดนเหมือนโดนเหมือนกันนะครับแม่แต่ว่าตัวเล็กอะครับเวลาทรงมันเข้าไปทำแล้วมันดูโอ้โหมันเนี่ยครับจังหวะล็อกจังหวะจับมันดูเสียเปรียบเลยอะครับเอาละครับเหลืออีก2นาทีนะครับให้ทางด้านของเต็งหนึ่งได้ลุ้นแล้วก็ไม่มีหยุดด้วยนะครับอยู่ได้ด้วยหัวใจนะครับพยายามเบียดเข้าไปเอาละครับก้องอุลาโดนต่อโดนนี่ทำท่าจะรับเยอะไม่ได้นะครับเอาลำตัวเป็นที่ตั้งลำตัวเป็นที่ตั้งแต่อย่าพุงรับเขานะเอาเดินอีกก้องอุลาแทงไว้เต็งหนึ่งเต็งหนึ่งเอาสับเอาทุกอย่างเอาทุกอย่างก่อนที่กรรมการจะแยกต้องเอาทุกอย่างเวลายังเหลือ1นาทีครึ่งครับ1นาทีครึ่งครับจะเป็นเศรษฐีใหม่ได้ไม่ได้ครับเต็งหนึ่งโอ้หัวใจแกเยี่ยมจริงหัวใจแกเยี่ยมจริงครับยังต่อยอยู่ครับโอ้โหยก3ยก4นี่ไม่รู้ว่าโดนอะไรไปบ้างครับเต็งหนึ่งแต่ว่ายังไม่ทิ้งตัวนะครับแต่ว่ายกนี้นี่ออกมาเดินนะครับสู้ทุกรูปแบบเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะต่อยหมัดวงในนี่ก็สู้เอาเลยครับนี่นะครับโอ้บิดเหลี่ยมลงไปฮะลุกช้าหรือเปล่าครับทางด้านของก้องกุลาไม่สนครับทางด้านของเต็งหนึ่งตอนนี้พยายามเปล่งยังสุดชีวิตครับอย่านะสำรอถูกหวยนะอย่านะอย่านะอย่านะสำรอจะทำต้องเดินนี่มาเอ้าก้องกุลาเอ้าเต็งหนึ่งเดินเข้าไปเดินเข้าไปอีกถอยทำไมถอยทำไมอย่าถอยให้สุดครับให้สุดครับเวลายังเหลือ40วิอยากจะทำอะไรต้องทำเลยนะครับเต็งหนึ่งอัดฉีดเพียบเลยนะครับอยากจะทำอะไรต้องทำครับเอาละครับทีมงานนี่สั่งให้เดินอย่างเดียวโอ้ก้องกุลาจะมั่นใจเกินไปหรือเปล่าครับออกมาตั้งรับอย่างเดียวตอนนี้พบตัวเต็งหนึ่งนี่เริ่มได้ใจขยับเข้าไปออกแข้งโอ้โหดียังมีแทงโต้เหมือนกันครับโอ้โหคู่แรกวันนี้ต้องปิดเลยนะครับเอาอีกเอาเดินอีกเอาทีบเอาปลายยกปลายโอ้โหคู่นี้เอาละครับเหลือ5วิสุดท้ายครับ5วิสุดท้ายครับโอ้โหบีบหัวใจครับแม่ผ่าน4ยกนึกว่าจะไม่มีอะไรซะแล้วครับลุ้นกันครับว่ากรรมการด้านล่าง3ท่านชอบแบบไหนครับชอบแบบก้องกุลาหรือว่าชอบแบบเต็งหนึ่งโอ้โหสุดๆเลยนะครับคู่นี้อ่ะลุ้นไปพร้อมๆกันครับกรรมการเดินรวบรวมให้คะแนนครับไปไหนแดงครับก้องกุลาสันติอุบล นะครับหรือเจี๊ยบรามินทาครับเสียวไส้เลยนะครับชนะคะแนนเต็งหนึ่งสอลุงอรุณไปแบบเร้าใจครับ